วันนี้นะคะคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เจอสื่อนะคะขอสัมภาษณ์กับกรณีตั้งพักกันเมืองใหม่หรือไม่เรื่องนี้เนี่ยคุณสมคิดหัวเราะเบาๆนะคะแล้วก็บอกว่าอย่ามาถามเรื่องนี้อีกได้ไหมเอาเรื่องที่มีสาระหน่อยค่ะ เมื่อเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีทรเนียบรัฐบาลนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์องนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า eec นะคะที่มีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานชี้แจงว่าสาเหตุที่ลาออกนะคะ ที่ลาการประชุมครมอและสอบคอเพราะว่าไม่สบายค่ะจนทำให้น้ำหนักตอนนี้เนี่ยลดไป2กิโลกรัมแล้วนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อนะคะกับกระแสข่าวภายในพักพลังประชารัฐรวมถึงการตั้งพักการเมืองใหม่ขึ้นมาโดยกลุ่ม4กุมารแล้วก็มีชื่อของนายสมคิดไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเรื่องนี้นายสมคิดหัวเราะค่ะ แล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าอย่ามาถามเรื่องนี้ได้ไหมเอาเรื่องที่มีสาระหน่อยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่ออีกนะคะมีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าท่านเนี่ยงอนผู้ใหญ่ในพักพลังประชารัฐก็เลยไม่เข้าร่วมประชุมใช่หรือไม่เรื่องนี้คุณสมคิดสายหน้านะคะไม่ตอบอหัวเราะเสียงดังเลยค่ะคราวนี้แล้วก็เดินเข้าห้องประชุมทันทีนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะโหทีเดียวนะครับเรื่องของการตั้งพักใหม่เนี่ยฮะ